นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพิเศษเพราะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เลยวันที่1กุมภาพันธ์2558ไม่เคยมีและจะไม่มีอีกแล้วและช่วงนี้ฮะที่เรามาปฏิบัติธรรมตั้งแต่8โมงครึ่งถึง11โมงไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีอีกแล้วญาติโยมวันนี้มาบางคนถือว่ามาเป็นครั้งแรกบางคนก็เคยมาบางคนเคยมาเป็นประจำแต่ที่เคยมาในวันที่1กุมภาพันธ์2558ไม่เคยมีไม่เคยมีใครมาวันนี้รับรองมีวันนี้วันเดียวฉันก็อยากให้เราให้มาคิดในข้อนี้บ่อยๆเพราะที่เราจะรู้สึกซ้ำซากเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวันนะเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าโอ้ยมันทำทุกวันไปทุกวันหรือว่าเจอปัญหาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนึกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วก็ยังไม่จบมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมการปฏิบัติของเราก็ไม่ไปไหนมันเหมือนเดิมอะไรๆก็เหมือนเดิมมันซ้ำซาก แต่ถ้าเราดูให้ดีมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะวันนี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์และจะไม่มีอีกแล้วชั่วโมงนี้ก็ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะจะไม่มีอีกแล้วในชีวิตของเราไม่เคยมีวันนี้อย่างวันนี้อาตมาอายุเท่าไหร่ฮะ57ปีกับเท่าไหร่ฮะ24วันนะก็ไม่เคยเทศให้ญาติโยมฟังในวันนี้เลยฮะที่เคยเทศตอน57ปี19วันก็มี18วันก็มีแต่วันนี้ไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นการเทศที่พิเศษมากสำหรับอาตมาเพราะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะการนี้มาจะมีบางส่วนที่เคยพูดที่อื่นแต่การนี้ไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีแล้วเป็นประวัติศาสตร์ของการแสดงธรรมของอาตมาเป็นประวัติศาสตร์ของการฟังธรรมของโยมเพราะไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เป็นของใหม่เป็นของพิเศษเพราะไม่เคยมีและจะไม่มีอีกแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ละลมหายใจเป็นของใหม่ไม่ใช่ว่าเคยดูลมหายใจมานานแล้วหรือหลายปีแล้วไม่ฮะลมหายใจแต่ละลมหายใจเป็นของพิเศษ
เป็นของสำคัญเพราะไม่เคยมีลมหายใจนี้ไม่เคยมีเลยลมหายใจออกนี้มาก่อนและจะไม่มีอีกแล้วคิดอย่างนี้จิตใจจะโล่งนะแล้วก็เรื่องความหนักใจความรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำอย่างนี้ทุกวันมันไม่มีหรอกเพราะตัวเรามันไม่ใช่คนเดียวกันและแต่ละวันก็ไม่ใช่วันเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมเดียวกันนี่คือการนำหลักอนิจจังที่เห็นได้ง่ายเข้ามาเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในการปฏิบัติธรรมนั้นเรากำลังเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนนิสัยเดิมนิสัยเก่าด้วยการยอมรับในความจริงสิ่งที่ชำระจิตใจอย่างแท้จริงคือความจริงน้อมนำรับรู้ต่อความจริงของชีวิตตัวผู้น้อมผู้ดูรับรู้เปลี่ยนคือวิชาการทางโลกเรียนทั้งปีเรียนทั้งชีวิตเดี๋ยวก็ไม่แน่ไม่นอนว่าจะเกิดผลดีกับนิสัยใจคอของผู้เรียนแม้แต่เรียนปรัชญาก็ตามอย่างตอนอาตมายังเรียนหนังสืออยู่ตั้งแต่อายุ 13-14 ปีก็สนใจว่าคนเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรอ่านหนังสือมากมายในกองหาคำตอบอ่านปรัชญาตะวันตกก็เยอะเหมือนกันแต่พออาตมาเจอปรัชญาที่รู้สึกซาบซึ้งแล้วต้องค้นหาประวัติของผู้เขียนนักปรัชญาผู้แต่งปรัชญาลึกซึ้งปรากฏว่าปรัชญาก็อย่างหนึ่งนักปรัชญาก็อีกอย่างหนึ่งไม่เคยเจอใครที่รู้สึกเป็นฮีโร่ได้หรือเป็นผู้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากเป็นคนแบบนั้นเป็นตัวอย่างในชีวิตเราได้นั่นนี่ก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมาจากคำสอนพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่ว่ามีข้อคิดมีปรัชญาที่น่าประทับใจแต่ผู้สอนผู้นำผู้คิดเป็นผู้ที่มีชีวิตตรงตามปรัชญาของท่านพูดยังไงท่านก็ทำอย่างนั้นซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนดังนั้นเราลุงโพชาท่านจึงว่าพวกนักวิชาการท่านพูดว่าพวกเขาเหมือนนกอีแรงว่านกอีแรงนี่ก็บินสูงสูงแต่เวลาเขาหิวเขาลงมากินซากศพที่น่าเกลียดท่านหมายถึงว่าเวลาเขาคิดแล้วคิดในสิ่งที่เขาเรียนมาระดับความคิดเป็นเหตุเป็นผลน่าประทับใจแต่ในชีวิตประจำวันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีชีวิตหลงไหลอยู่ในกามสุขเหมือนคนธรรมดาความคิดสูงสูงเฉพาะวิชาการก็ไม่มีผลต่อชีวิตประจำวันแต่การศึกษาธรรมะถ้าศึกษาธรรมะธรรมะก็ชำระจิตใจเราเข้าใจเขาถึงหลักความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงผู้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะหยิบหนังสือออกมาอ่านหน้าสองหน้าหรือเล่มสองเล่มรู้สึกโอ้ซึ้งละ ลึกซึ้งมากแล้วก็เก็บไว้ในตู้ลืมไปกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมทั้งนั้นถ้าเป็นหนังสือธรรมะจะแปลว่าอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่ถึงใจ
ดังการ การภาวนาก็คือการพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านพร้อมกันในการพัฒนาชีวิตซึ่งถือว่าเป็นระบบองค์รวมเราแบ่งได้เป็นสองประเภทการพัฒนาชีวิตในรูปแบบและการพัฒนาชีวิตนอกรูปแบบการพัฒนาชีวิตในรูปแบบก็คือเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาโดยเฉพาะแล้วมุ่งมั่นที่การพัฒนาอย่างเต็มที่รูปแบบนี้หรือว่าภาวนาในรูปแบบก็มีการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการเจริญสติเรียกว่ายืนสมาธิก็มีนอนสมาธิก็มีอิริยาบถอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งที่เราถือการฝึกจิตเป็นกิจกรรมเป็นงานโดยเฉพาะส่วนในการภาวนาและการพัฒนาชีวิตนอกรูปแบบก็ทำสิ่งเดียวกันที่เราทำในรูปแบบแต่มันไม่เข้มข้นเหมือนทำในรูปแบบเพราะมีกิจกรรมอื่นมากมายต้องรับผิดชอบต้องทำหน้าที่อะไรหลายอย่างสิ่งแวดล้อมก็ไม่เอื้อไม่สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนตอนที่เราทำในรูปแบบแต่สิ่งที่ทำก็อันเดียวกันคือถ้าเราเข้าใจหลักการนี้จะเห็นว่าเอการนั่งรับตา อยู่ในวัดกับการ การเจริญสติในที่ทำงานก็เป็นกระแสเดียวกันอันนี้มันไม่ได้ต่างกันมากอย่างที่เราคิดกันเพราะต้องจับหลักเสียก่อนจึงจะเข้าใจหลักนั้น อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดชื่อว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบข้อนี้เป็นสะพานหรือข้อนี้จะเชื่อมและทำให้เราเข้าใจว่าการภาวนาควรจะอยู่ในลักษณะไหนในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์ของเราที่เลือกความทำไมเราจึงเลือกเฉพาะสัมมาวายามะเมื่อในเมื่อมีมรรคมีองค์8ก็มีเหตุผลหลายประการหนึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่ว่าจะดึงข้อใดข้อหนึ่งออกจากบริบทแล้วก็ไม่ต้องคำนึงถึงข้ออื่นที่จริงมันจะมาร่วมกันในที่เดียวกันแต่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าศาสนาของพระพุทธองค์ถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นลัทธิอื่นเป็นศาสนาอยู่ในประเภทวิริยวาทวิริยวาทคำว่าวาทหรือวาทะเป็นคำที่เราคงเคยได้ยินอย่างเช่นว่าเทรวาทที่คำว่าวาทก็จะแปลว่านิกายก็ได้แต่ความหมายกว้างสุดจะตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าคอนเซปต์หรือคอนเซปต์หรือหลักใหญ่ก็ได้นั้นเป็นศาสนาวิริยวาทไม่ถึงเป็นศาสนาที่ถือวิริยะความเพียรเป็นใหญ่เราทำไมจึงเอาวิริยะความเพียรเป็นใหญ่เพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าชีวิตของเราเป็นไปจะเจริญจะเสื่อมไม่ใช่เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลไม่ใช่ว่าพระมีพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลไม่ใช่เป็นเพราะตามกรรมลิขิตไม่ใช่ว่าเป็นไปตามดวงไม่ใช่ อะไรทั้งสิ้นอยู่ที่การกระทำของมนุษย์เราเองเราเป็นผู้สร้างชีวิตของเราเราเป็นผู้ที่กำลังสร้างอนาคตของเราทุกวันนี้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราเคยพูดสิ่งที่เราเคยคิดในอดีตนี่คือผลของการกระทำทั้งในชาตินี้ชาติก่อนรวมทั้งแล้วคือชีวิตปัจจุบันชีวิตอนาคตจะเป็นยังไงก็อยู่ที่
เราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำด้วยเจตนา เรียกว่ากรรมทีนี้การเจริญสัมมาวายามะคือการรับผิดชอบการสร้างกรรมของตนถ้าเรายอมรับว่าทุกข์และสุขขึ้นอยู่กับการกระทำโดยกายโดยวาจาโดยใจว่าจิตมีกิเลสการกระทำของจิตมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความทุกข์ในปัจจุบันในอนาคตจิตที่กระทำที่กายโดยวาจาโดยใจด้วยเจตนาปราศจากกิเลสก็จะนำไปสู่ความสุขดังเราสร้างชีวิตของเราเราสร้างอนาคตของเราด้วยการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาการกระทำนั้นจะไปในทางดีทางชั่ว ก็อยู่ที่จิตมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสฉะนั้นผู้ที่รักตนรักชีวิตของตนหวังดีต่อตัวเองอย่างแท้จริงต้องเข้ามาศึกษาต้องเข้ามารับผิดชอบในการสร้างชีวิตของตัวเองด้วยการขัดเกลาการกระทำฝึกในการกระทำฝึกวิริยะของตนให้เป็นสัมมาวายามะสัมมาวายามะมีสี่ข้อข้อหนึ่งคือความเพียรพยายามป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ซึ่งถ้าทำอย่างนี้ก็มันก็ดีที่สุดใช่ไหมสามารถวางจิตสามารถดำเนินชีวิตสามารถคิดสามารถทำทุกอย่างไม่ให้กิเลสครอบงำได้แต่ว่าทำยากเพราะกิเลสมันคล่องแคล่วเหลือเกินเพราะว่ามันเคยเลี้ยงมันไว้เราเคยส่องเสริมมันไว้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วตั้งจะทำอะไรด้วยกิเลสง่ายกว่าทำอะไรด้วยจิตใจที่ปราศจากกิเลสหรือปลอดกิเลสนั้นความเพียรพยายามข้อที่สองจึงอยู่ที่ความพยายามระงับกิเลสและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมกับการปฏิบัติในการป้องกันและการบริหารการบรรเทาการปล่อยการละกิเลสเรายังต้องมีความเพียรในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ยังไม่มีในจิตใจให้มีขึ้นมาได้แล้วข้อสุดท้ายคือการดูแลรักษาคุณธรรมที่ปรากฏแล้วไม่ให้เสื่อมและให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือโครงสร้างของการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราจะลองมาทำก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาเหมือนกันศรัทธาตรงไหนศรัทธาในตัวเองศรัทธาว่าเราเป็นผู้ที่สามารถป้องกันกิเลสได้เป็นผู้ที่สามารถบรรเทาและละกิเลสได้เราเป็นผู้สามารถปลูกฝังคุณงามความดีในจิตใจของตัวเองได้เป็นผู้สามารถพัฒนาสิ่งดีงามที่มีแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปได้ถ้าเชื่อว่าไม่ทำไม่ได้เราก็คงไม่ยอมทำใช่ไหมจะทำทำไมไม่เกิดผลอะไรเสียเวลาเปล่าเรากำลังใจและความเชื่อและศรัทธาในสักขีภาพของตนเกิดจากอะไรก็เกิดจากความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเป็นพระอนุบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงสิ่งที่พระพุทธองค์เข้าถึงคือสัจธรรมความจริงสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยชี้แจงทั้งใน
ทั้งในระดับมรรคในระดับผลเป็นความจริงแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เราสามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และพระพุทธองค์ก็ยังทรงยืนยันว่าถ้าการละบาปการบำเพ็ญกุศลทำไม่ได้พระตถาคตไม่สอนจำได้ไหมว่าตอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระพุทธองค์จะไม่สอนใครเพราะอะไรเพราะไม่ใช่พระพุทธองค์ขาดเมตตาพระพุทธองค์ก็ถึงพระมหากรุณาธิคุณตั้งแต่วินาทีที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเพราะพระมหากรุณาธิคุณเกิดพร้อมกับพระมหาปัญญาธิปุญญาธิปัญญาธิคุณแต่พระพุทธองค์ตอนนั้นทรงตำริว่าเรื่องนี้มันยากการประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งยากมากกลัวว่าสอนแล้วไม่มีใครเข้าใจสอนแล้วไม่มีใครทำตามได้ก็ไม่เกิดประโยชน์จนกระทั่งพระพรหมสหัมปติลงมานิมนต์ขอร้องโดยการยืนยันว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะทำตามพระองค์ได้ที่ในคัมภีร์มันก็เล่าเป็นเรียกว่าปุคคลาธิฐานว่าพระพรหมเชิญสหัมปติมานิมนต์แต่จะเป็นตามนั้นหรือว่าเป็นแค่สิ่งที่บังเกิดขึ้นในพระทัยของพระพุทธองค์ความเชื่อมั่นว่าการสอนมนุษย์มีผลจริงก็วิเคราะห์ยากแต่ผลก็พอดีสำหรับพวกเราพระพุทธองค์ได้ตัดสินพระทัยสั่งสอนหมู่มนุษย์แต่ยืนยันว่าโดยสอนเฉพาะในสิ่งบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธองค์ทรงเข้าถึงโอ้โหมันนับไม่ถ้วนแต่พระพุทธองค์ทรงเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์แต่โยมจำได้ที่พระพุทธองค์อยู่ในป่ากับพระสาวกหยิบใบไม้คือมาถามว่าใบไม้ในป่าใบไม้ในประหัตของพระตถาคตอันไหนมากกว่ากันสาวกทั้งหลายต้องตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่ากันแน่นอนพระพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงข่าวถึงเหมือนใบไม้ในป่าสิ่งที่พระพุทธองค์สั่งสอนเหมือนใบไม้ในประหัตในมือนิดเดียวแต่พอสำหรับการบรรลุมรรคผลนิพพานดังพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าที่เราสอนให้พวกเธอหรือพวกท่านทั้งหลายละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอทำไม่ได้พระตถาคตไม่สอนนะจนด้วยความเชื่อมั่นในข้อนี้เราจึงมีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตตามหลักนี้ให้ป้องกันกิเลสยากไหมยากทำได้ไหมทำได้เหลือวิสัยไหมไม่เหลือวิสัยเพราะพระตถาคตทรงยืนยันแล้วและเรายังมีพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เป็นพยานเป็นตัวอย่างพระสาวกทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนธรรมดาเหมือนกับพวกเราทั้งหลายแต่ด้วยการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่านก็ได้บรรลุธรรมได้พิสูจน์ว่าทำได้ไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่เป็นประเด็นความประเด็นอยู่ที่การทำความเพียรชอบตามที่ท่านสั่งสอนเอาไว้อาตมาเคยวิเคราะห์ว่า
ชาวพุทธเราส่วนใหญ่เหมือนคนไข้ที่รับยาจากหมอยาปฏิชีวนะเป็นชุดคุณหมอก็กำชับไว้ต้องกินให้ครบชุดนะถ้าไม่ครบชุดไม่หายนะนี่ครับครับค่ะค่ะพอกินยาไป 2-3 วัน 4 วันอาการของโรคหายไปขี้เกียจกินต่อพอเวลาผ่านไปอาการโรคกำเริบเดี๋ยวจะกลับมาทานยาเพราะจะมีปัญหาว่าไวรัสหรือว่าเชื้อโรคดื้อยา เป็นรักษายากขึ้นรักษายากขึ้นก็ทานทานบ้างไม่ทานบ้างไม่หายในที่สุดก็โทษหมอโทษยาจริงๆปัญหาของคนไข้ไม่มีวินัยไม่ทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ทำทั้งหมดเอาแต่บางส่วนเอาเพื่อระงับอาการที่รบกวนในปัจจุบันหรือว่าที่ทำให้ทุกกายทุกใจในปัจจุบันพอหายบ้างก็เลิกไม่ทำต่อนั้นคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นระบบองค์รวมที่ต้องทำอย่าง สม่ำเสมอต่อเนื่องนานๆก็เหมือนกันญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะตั้งอกตั้งใจทำเฉพาะมีปัญหาชีวิต ที่รู้สึกแก้ไม่ได้แต่พอชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกดีขึ้นบ้างก็มักจะขี้เกียจทานยาของพระพุทธเจ้าต่อกิเลสจึงดื้อยามันไม่ใช่ปัญหากับตัวยาปัญหาในพระธรรมมันอยู่ที่คนไข้หรือพวกเราทั้งหลายท่านเราตั้งอกตั้งใจพัฒนาชีวิตตามหลักสัมมาวายามะแล้วแล้ว อยากให้เห็นความประเด็นที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าสัมมาวายามะเหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการนั่งสมาธิกับชีวิตประจำวันในการเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นเราฝึกแล้วให้จิตทวนกระแสมากเลยใช่ไหมว่าปกติปล่อยจิตไปคิดโน้นคิดดีคิดอยากพูดอะไรก็พูดไปทำอะไรก็ทำไปเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่สามารถพูดสิ่งที่อยากพูดก็รู้สึกอึดอัดไม่สามารถทำอะไรที่อยากทำก็รู้สึกอึดอัดแต่การที่เราได้สำนึกเราได้เห็นชัดว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยคือกิเลสนิโรธคือการดับทุกข์หรือไม่มีทุกข์เกิดเพราะมักเกิดขึ้นเพราะการภาวนายากที่จะจับได้เพราะสิ่งแวดล้อมมันหลากหลายและมีความกดดันจากบุคคลภายนอกบ้างจากเวลาจากหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นสติเราตามไม่ทันไม่มีเวลาที่จะทบทวนที่จะเจาะลึกในกระบวนการต่างๆในชีวิตเพื่อจะได้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลทีนี้ในเมื่อเราทำสมาธิหรือเดินจงกรมเราก็ทำสิ่งแวดล้อมให้เรียบง่ายที่สุดคือตัดตัวแปรตัวปัจจัยอะไรต่างๆซึ่งจะมีผลต่ออารมณ์เราให้น้อยที่สุดใช่ไหมก็อยู่ในที่สงบเท่าที่จะสงบได้สิ่งแวดล้อมไม่รบกวนวางภาระต่างๆภาระต่อครอบครัวต่ออาชีพการงานทุกสิ่งทุกอย่างวางไว้ชั่วคราวแล้วก็มาอยู่กับกายกับใจในปัจจุบันเพื่อเราจะได้เรียนรู้จะได้ศึกษาเรื่องความเกิดขึ้นและดับไปของความทุกข์ความเกิดขึ้นและความดับไปของความสุขโดยเฉพาะในแง่ว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสสุขเกิดเพราะธรรมทีนี้พอมันมีอะไรที่มันช้าลงมันเรียบง่ายลงมันจึงจับหลักได้
ง่ายและเพื่อเรามุ่งเพื่อจะดูตรงนี้โดยเฉพาะด้วยนั้นวิเทคนิคก็คือให้จิตใจทำงานในเรื่องที่ไม่น่าตื่นเต้นเช่นดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตใจเราอ่อนแอจิตใจเราก็จะมีความสุขเฉพาะเวลามีอะไรมากระตุ้นจะมีสุขแบบกระตุ้นเป็นที่พึ่งเมื่อเราตัดเอสิงกระตุ้นทางตาหูจมูกต่างๆออกมาจิตจะมีความสุขได้ไหมจิตดิ้นรนไหมจิตกระวนกระวายไหมจิตเกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนี่เราต้องการจะศึกษาตรงนี้นั้นเพราะชาวพุทธเราหลายคนไม่เข้าใจในจุดนี้พอนั่งสมาธิมันยากโอ้ยมันทำไม่เป็นหรอกจิตมันไม่อยู่หรอกแป๊บเดียวก็ไปโน้มแป๊บเดียวก็ไปนี่ไม่รู้ทำไมเสียเวลาเปล่าๆคงไม่มีบุญไม่มีบารมีและอะไรแล้วเลยเลิกทำเลิกว่ามันยากเกินไป เพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าการนั่งสมาธิเป็นการกระทำอย่างหนึ่งเป็นเงื่อนไขเพื่อจะดีผลอย่างหนึ่งคือความสงบเหมือนกิจการทางโลกทำงานเพื่อได้รางวัลเมื่อทำงานมากงานหนักแล้วดูไม่ได้รางวัลก็เลยไม่รู้จะทำไมทีนี้ในการภาวนาเนี่ยเราไม่ควรจะมองอย่างนั้นว่าทำงานที่ลำบากตรากตรำเพื่อจะได้รางวัลอะไรสักอย่างเราดูเพื่อเราจะได้เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเพราะการเข้าใจการรู้การเห็นชีวิตตามความเป็นจริงนั่นแหละคือผลที่เราต้องการความสงบก็เป็นอาการของจิตที่บริหารกิเลสรู้จักปล่อยวางกิเลสได้แต่มันจะเกิดด้วยความเพียรด้วยเกิดด้วยปัญญาด้วยแต่ที่สำคัญก็คือไม่มีทางลัดไม่มีทางเลี่ยงกิเลสเหมือนถนนบายพาสมันไม่มีกิเลสแต่ละตัวเราจะพ้นจากมันได้ต้องเผชิญหน้ากับมันก่อนมันจะต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงมันร้ายตรงไหนมันเกิดยังไงมันดับยังไงคือต้องฉลาดในกิเลสมันไม่ใช่ว่าจะทำลายด้วยความตั้งใจอย่างเดียวอันนั้นก็จะเก็บไปคมเอาอาจจะถ้าคมเอาเนี่ยมันจะเก็บกดจะเครียดแล้วสุดท้ายมันจะกลับมาใหม่เพราะไม่ได้จัดการกับมันอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเพียงแต่ว่าใช้วิธีหินทับหญ้าเอาหินออกมาเมื่อไหร่หญ้ามันก็ขึ้นเหมือนเดิมนั้นในการที่เราจะได้ความสุขที่แท้จริงนะฮะได้ผลทุกข์เราต้องศึกษาในสิ่งที่เป็นอุปสรรคทำให้ไม่เป็นสุขและสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นในการทำสมาธิเบื้องต้นเราฝืนความเคยชินทวนกระแสของจิตเว้นการก่อกวนกิเลสต่างๆก็ต้องสู้กิเลสต่างๆต้องดิ้นรนแน่นอนมันเดือดร้อนสิเพราะว่าเรากำลังหาทางทอดถอนมันได้มันไม่ยอมง่ายๆแต่มันดีฮะเพราะว่าเราอยากเห็นถ้ามันมัวมัวมืดมืดเนี่ยมันไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราก็จะไปจัดการกับมันอย่างไรนั้นเราก็ไอการทวนกระแสของกิเลสหรือว่าเป็นการเปิดเผยเป็นการเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเราเห็นว่าเราทำอะไรอยู่กับลมหายใจพอมันไม่น่าตื่นเต้นไม่มีอะไรก็จะเบื่อใช่ไหมนี่ก็จะเห็นนิสัยขี้เบื่อของตัวเองใช่ไหมเองนิสัยขี้เบื่อเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในชีวิตประจำวันเรามากยิ่งในสมัยปัจจุบันที่เราเข้าใจว่าความเจริญคือความสะดวก
ทำอะไรได้เร็วทำอะไรได้ง่ายคือเจริญใช่ไหมสิ่งไหนที่ยังจงใช้ความยากลำบากใช้ความอดทนก็ถือว่ามันคร่ำครึมันล้าสมัยดังนั้นก็เกิดสังคมปัจจุบันวัฒนธรรมปัจจุบันเกิดความคาดหวังว่าถ้าเราจ่ายเงินแล้วควรจะได้เร็วควรจะได้ทันใจใช่ไหมถ้าไม่ทันใจ ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีคุณภาพในความคาดหวังอย่างเช่นเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสมัยก่อนนี่มีอินเทอร์เน็ตใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันอัศจรรย์มากมันกดอะไรไม่กี่วินาทีแล้วมันก็ขึ้นอยู่ในจอนะตอนนี้โอ้รู้สึกไม่กี่วินาทีนี่มันยาวมากนะถ้าไม่ปั๊บขึ้นมาทันทีแล้วเรารู้สึกโอ้ยทำไมมันช้าจังใช่ไหมคือความคาดหวังในทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็เป็นนิสัยที่เป็นโทษต่อชีวิตเราได้เหมือนกันเราในเราจะแก้นิสัยนี้ยังไงก็วิธีหนึ่งก็ให้จิตใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการแก้ตรงที่สุดเลยเพราะเป็นการยอมอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าตื่นเต้นไม่มีรางวัลให้กับเราทันทีก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรต้องใช้ปัญญาทีนี้พอเราไม่พอใจเราเบื่อกับลมหายใจปกติจิตใจไปไหนว่าน่าสนใจเหมือนกันบางคนก็จะเอาความเอความจำจากอดีตที่เราเคยสนุกสนานที่เราเคยมาปลอบใจในปัจจุบันเป็นบันเทิงอยู่กับของเก่าบางคนก็จะเอาเรื่องอนาคตมาคิดมาจินตนาการว่าจะทำอย่างนั้นจะทำยังไงในอนาคตจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนแก่ส่วนมากก็จะชอบเอาของเก่ามาคิดถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเอาอนาคตมาคิดนั้นอยากจะรู้ว่าตัวเองแก่หรือสาวแล้วมาดูดูตรงนี้จะรู้เลยว่าปกติเวลาเผลอเอาเรื่องเก่าเรื่องที่ยังไม่เกิดมาคิดเป็นเครื่องบันเทิงแต่นี่มันเป็นนิสัยที่เราในชีวิตประจำวันนี้จับได้ยากใช่ไหมเพราะเราเจอมันติดขัดหรือหดหูใจหรือเบื่อหน่ายเพื่อมีทุกข์ง่ายๆฮะไม่มีความสุขในปัจจุบันเราจะหาสิ่งอื่นมาทดแทนหรือปลอบใจใช่ไหมในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นด้วยกิจกรรมเบื่อหรือว่าหดหูใจหรือว่าเศร้าหรือว่าอะไรสักอย่างก็เอาอะไรมากินเอาอะไรมาดูหรือว่าส่งไลน์ไปหาเพื่อนว่าเข้าเน็ตทำอะไรสักอย่างเพื่อจะไม่ต้องอยู่กับตัวเองในปัจจุบันเพราะอยู่กับตัวเองไม่มีความสุขอันนี้เรื่องธรรมดาที่สุดของปุถุชนคือหนีจากหรือว่าพยายามหันหลังปัจจุบันที่ไม่ให้ความสุขกับเราแต่พระพุทธองค์บอกว่าถึงแม้ว่าเป็นสัญชาตญาณก็จริงมันเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ใช่ความชั่วร้ายอาจจะไม่ได้นำไปสู่การผิดศีลอะไรแต่นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วการที่เราฝึกให้จิตสามารถอยู่ในปัจจุบันแล้วเกิดความรู้สึกเบื่อรู้ว่านี่ก็สักแต่ว่าอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปเราไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปยึดมั่นถือมันในอาการเบื่อที่เกิดชั่ววูบชั่วแวบนะป้องกันสักแต่ว่าอาการของจิตตอนนี้จิตจะละเอียดมากคือปกติเกิดเบื่อเกิดไม่พอใจเกิดหดหูใจเกิดเศร้าใจเกิดรำคาญใจเกิดอะไรไม่อยากไม่ชอบไปหาอะไรมาคิดนี่ชีวิตประจำวันนี่มันจับไม่ได้มันเร็วเกินไปแต่ในการภาวนานี่เราหลับตาแล้วก็ไม่มีแล้วก็เราเห็นว่าแต่ว่าตรงนี้นะแต่สติเราดีผมมันเริ่มคิดปล่อยตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงแต่งยังไม่ได้ไปโน่นไปนี่เราจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าดังนั้นบางคนเวลาเป็นนิสัยบางคนเวลาเผลอเวลาไม่มีอะไรเวลาเบื่อเนี่ยไม่ได้ไปทางหาความสุขแต่ก็จะตกร่องในการ
มองอะไรต่ออะไรในแง่ร้ายเอาเรื่องไม่ดีที่เอาที่คนเคยล่วงเกินคนเคยทำอะไรมาน่าเกลียดมันมาคิดใหม่หรือเกิดรำคาญกับสิ่งแวดล้อมว่าโอ้ยมันเช้าเกินไปมันดึกเกินไปมันหิวเกินไปมันอิ่มเกินไปทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันน่าจะดีกว่าเลยจิตบ่นจิต จิตรำคาญจิตไม่ยอมรับจิตเพ่งโทษจิตจับผิดก็จะปรากฏอาตมาเคยเจอพระหรือว่าผู้ที่ไปปฏิบัติในธรรมในวัดหลายท่านได้ตกใจเมื่อเห็นนิสัยคือไม่เคยนึกว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบจับผิดใครและเพ่งโทษใครนึกว่าตัวเองเป็นคนใจดีแต่พอมาอยู่กับตัวเองอย่างต่อเนื่องก็หกตัวเองไม่ได้นะถ้าเรามาอยู่ถ้าภาวนานะชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่โกหกคนอื่นโกหกตัวเองได้ง่ายแต่พอมาภาวนามาดูความจริงภายในนี่โกหกตัวเองไม่ค่อยจะได้แล้วเริ่มเห็นโอ้ทำไมนั่งสมาธิเนี่ยจะรำคาญที่สุดกับเอ๊ะคนนั้นทำไมเวลาเขาเดินเข้ามาส่งเสียงก๊อกเก๊กก๊อกเก๊กทำไมไม่สำรวมมันน่าจะสำรวมกว่านี้เวลาไอเวลาจามทำไมมันดังเหลือเกินทำไมเป็นยังไงคือแต่เราก็จะเห็นว่าเอ็มมันเหมือนกับเป็นตัวรำคาญที่อยู่ภายในที่จะคอยหาที่ลงมันไม่ใช่ว่าจริงๆไม่ใช่ว่าโกรธหรือว่าไม่พอใจเพราะคนนั้นเพราะมันเรื่องนิดเดียวแต่เหมือนกับว่ามันมีอะไรอยู่ในใจมันอยากจะหาที่ลงแล้วคนเราเนี่ยอยากจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีเหตุผลคือไม่ใช่ต้องแยกตรงนี้ฮะไม่ใช่ว่าเราต้องการมีเหตุผลเสมอแต่เราต้องการความรู้สึกว่ามีเหตุผลมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอาคนนั้นเป็นข้อที่อ้างเป็นข้ออ้างพฤติกรรมของคนนี้เรื่องคนนี้เป็นข้ออ้างสบายใจรู้สึกไม่มีเหตุผลที่จะไม่พอใจ อันนี้เป็นวิธีที่คนทั่วไปโกหกตัวเองอย่างนี้แต่พอเรามาภาวนาเราก็จะเห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวพยาบาทมีก่อนแล้วก็มันหาที่ลงที่หลังฉะนั้นในการที่พูดอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าการภาวนานี่ยกตัวอย่างแค่ข้อสองข้อว่าเรื่องการป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในคุสลุบายวิธีที่จะระงับกิเลสในระหว่างการนั่งหลับตามันละเอียดกว่าบางกว่าในชีวิตประจำวันทั้งมากแต่โดยภาพรวมทำสิ่งเดียวกันอย่างเช่นในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะขับรถไปที่ทำงานวันนี้จะต้องระวังกิเลสอะไรบ้างกิเลสอะไรที่ชอบเกิดขึ้นในระหว่างการขับรถไปที่ทำงานรำคาญรำคาญรังเกียจพวกที่เห็นแก่ตัวที่ปาดหน้าที่แสงในที่ไม่ควรแสงที่ทำอะไรแบบไม่มีวินัยใช่ไหมนั้นในนักปฏิบัติจริงๆว่าทำยังไงนะเราจึงต้องขับรถจากบ้านไปที่ทำงานโดยไม่รำคาญพวกที่น่ารำคาญไม่รังเกียจผู้ที่ชวนให้รังเกียจก็ทำสิ่งเดียวกันในที่เราทำในระหว่างการภาวนาทำยังไงเราจึงจะอยู่ในกับลมหายใจโดยไม่ยินดีในความคิดหรือความจำโดยไม่ ให้จิตเกิดพยาบาทหรือไม่จิตฟุ้งซ่านไม่ลังเลสงสัยไม่ง่วงเหงาเฮานอนอะไรเป็นต้นในชีวิตประจำวันทำอันเดียวกันแต่ถ้าเกิดโกรธจนได้รำคาญจนได้ยังจะต้องมีวิธีระงับอารมณ์นั้นได้คือมีการปฏิบัติแม้ในระหว่างกันการขับรถไปที่ทำงานเพราะสิ่งชวนให้เป็นทุกข์กิเลสที่อาจเกิดขึ้นก็มีอยู่ตลอดเวลาแล้วเราควรจะปลูกฝังคุณธรรมอะไรบ้างเราพยายามมีสติกับการขับรถหรือว่าจะเจริญเมตตาภาวนาในระหว่างการขับรถเวลาเรารถติดรถอะไรแทนที่จะปล่อยให้จิตเศร้าหมองเราก็แพ้เมตตาให้กับคนในรถข้างหน้ารถข้างซ้ายรถข้างขวาเลย
คือหาแนวทางปฏิบัติอย่างน้อยก็เปิดเสียงธรรมวัดสวดมนต์เปิดเสียงพระเทศเพื่อให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลเท่าที่จะเป็นได้ดังถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบจะมีสติแล้วก็จะสามารถพัฒนาวิธีการกุศโลบายที่จะได้ผลในการปฏิบัติในชีวิตประจำหรือว่านอกรูปแบบได้ดีและในทำนองเดียวกันถ้าเรามีความเพียรในชีวิตประจำวันตามสี่ข้อนี้พอมานั่งสมาธิจิตจะสงบง่ายสงบเร็วเพราะสติในชีวิตประจำวันไม่ได้ขาดทีเดียวมีการรักษาจิตอยู่ตลอดเพื่อพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปในระหว่างการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมมันจึงต้องไปด้วยกันเอาแต่นั่งสมาธิแต่ไม่แต่ปล่อยทิ้งปล่อยปละละเลยในชีวิตประจำวันไม่ในระยะยาวนี้ไม่ได้ผลจริงถ้าเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่นั่งสมาธิก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันปัญญาสมาธิสติสมาธิปัญญาที่จะถึงขั้นที่จะตัดกิเลสจริงๆจะไม่มีแต่แบบบริหารพออยู่ในระดับพิธีพอใช้ได้เท่านั้นนั้นการภาวนาการพัฒนาตามหลักสมาวายามะต้อง พัฒนาต้องดำเนินทั้งในรูปแบบและในนอกรูปแบบพร้อมๆกันตลอดไปอะไรวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลา